่าไปคอยเต่าหยิบคุณดีฟอยออกวัดดีกว่างกันตี้น่ะสวัสดีครับไม่ได้จะตายชาแนลครับผมพบกับผมบ่าวกึ่มครับมื้อนี้แรงนี่บ่าวกึ่มไปเอาปลาวังแรงๆเกือบค่ํานี่ครับเพราะว่าบ่าวกึ่มสั่งเพิ่นไว้เนาะครับเนาะอันนี้เป็นปลาหยังอันนี้เป็นปลารสครับผมบ่าวกึ่มเอามา3อย่างครับนี่ปลารสแล้วก็ปลาคอแล้วก็เจียดครับอันนี้เป็นปลารสใส่ใหญ่ครับผมบ่าวกึ่มเอารับมาหยังหลายแท้ว่าซั่นบ่าวกึ่มสิมาขายคือเก่าล่ะครับบางปีใหม่หันที่บ่าวกึ่มขายมีปลาที่บ่าวกึ่มเฮ็ดทอดปลาขายบางปีใหม่เนาะครับเนาะขายบ่ค่อยดีปานใดที่บ่าวกึ่มตากแดดเดียวไว้แล้วก็ทอดขายกับข้าวเหนียวกับปลาบองที่นี่เพราะว่ารถมันบ่ค่อยหลายคือว่าน่ะกลับมาที่นี่คนกรุงเทพมาพอดีบ่าวกึ่มก็ได้แพ็คใส่ถุงใส่ถุงให้คนกรุงเทพไปขายให้ครับผลตอบรับดีมากๆขายดีคนกรุงเทพโทรมาสั่งอีกบ่าวกึ่มก็เลยสิมาตากแดดเดียวไว้ใหม่ครับนี่ปลารสรถแล้วก็ปลาคอได้บางคนเพิ่มปลาคอครับนี่ปลาคอครับนี่ซื้อมาจังสีเลยเขาแพร่เรียบร้อยครับผมหลายถุงเลยดิอยู่ในตู้เย็นปุ่นอันนี้บ๊อกกึ่มไม่เพิ่งซื้อแม่บ้านแล้วมีนี่แล้วป้าไปเด้อนี่ครับโอ้ยหลาใส่เถื่อปะกันอันนี้เขียดครับผมไม่เบิ่งแม่นะเขียดเขาผ้าทองผ้าทองเรียบร้อยแต่นี่บ๊อกกึ่มที่มักแต่ปลาโอ้ใส่เถื่อได้อยู่แช่แต่ปลารสแช่เกลือไว้ก่อนนะครับเนาะมื้ออื่นเฮาสิได้ตากนะเอาทีละอย่างก่อนเพราะว่าที่ตากมันบ่พอเนาะครับเนาะนั้นเราจึงไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เพิ่นตุ้ยปลารสตุ้ยใหญ่เพิ่นไอ้ส้มๆเบิ่งดูนี่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าหมูเบิ่งดูนี่ตัวเดียวนี่ละใหญ่กว่าหมูนี่ขาดแม่เอานี่ตักแล้วเพิ่นพอละที่นี่เดี๋ยวที่นี่ล้างกระมังใหญ่เสียวแช่น้ําเบิ่งดูครับนี่ครับปลารสนี้บ่าวกึ่มไปรับมาได้ไสบ่าวกึ่มไปรับมาจากตลาดโรงเกลือครับผมแล้วที่นี่ปลานี้ได้อันคนที่เขาเอามาขายมาส่งเขามาได้ไสเนาะครับเนาะปลานี้เป็นปลาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเด้อประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรเท่านั้นน่ะประเทศกัมพูชาเพิ่นมีทะเลสาบน้ําจืดใหญ่ครับเทียบเท่ากับจังหวัดนึงของประเทศไทยนี่ล่ะเขาเอิ้นโตนเลสาบเพราะฉะนั้นเมืองเขมรก็เลยมีปลาหลายครับผมก็เลยนําปลาจากปุระฟังทะเลสาบล่ะมาส่งไทยฟังไทยทุกมื้อล่ะครับแล้วแต่ละว่าแต่ว่าช่วงเทศกาลเขาก็สิหยุดอันนี้บ่าวกึ่มก็สั่งไอ้ผู้พื้นอยู่หั่นน่ะผู้พื้นที่พื้นรับปลาจากไอ้ฟังเขมรที่มาส่งเนาะครับเนาะไว้ที่นึงเอาไว้แจกจําหน่ายขายปีกขายส่งให้พ่อค้าคนไทยฮึไปก็แล้วแต่อีกที่นึงเนาะครับเนาะบ่าวกึ่มก็โทรสั่งให้พื้นจัดการให้พื้นสั่งมาให้ก็ได้มาหาปลารสปลาคอตักเจียดครับงวดนี้บ่คือบ่แล้วบ่เทื่อมครับผมอันนี้เดี๋ยวเซาล้าง2น้ําเรียบร้อยบัดนี้เซาคือก็สิแช่น้ําเกลือไว้ครับมื้อเฮากับเซาอีกเทื่อนึงแล้วก็ตากแดดเดียวได้เลยมักใส่เครื่องเทศแซ่บๆมักใส่เครื่องนัวๆแซ่บๆเฮานี่ล่ะเอาเป็นว่ามักแซ่บๆล่ะเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่คือสิขายผ่านเพจนําเด้อครับเด้อเพจ Facebook ของบ่าวคือมันล่ะเขาผู้ใดเบิ่ง YouTube ก็เข้าไปอยู่ในเข้าไปในช่องบ่าวกึ่มล่ะเลื่อนไปหม่องเกี่ยวกับเนาะครับเนาะอันท้ายสุดมันสิมีลิงก์ของเฟซลิงก์ของ LINE ลิงก์ของเพจอยู่ครับผมก็เข้าไปเบิ่งในเพจบ่าวกึ่มแล้วก็กดติดตามมาโดยเพราะว่าบ่าวกึ่มสิลงขายออนไลน์ขายผ่านเพจครับผมนี่ล่ะขายปลาเดียวๆนี่ล่ะปลารสตากแห้งปลาคอแน่ปลาเสื่อมแน่ประมาณนี้ล่ะสรุปขายปลาเดียวๆเนาะครับเนาะแล้วแต่โอกาสว่าสิเป็นปลาหยังแน่บ่มีหยังดอกคลิปนี้ก็ได้สวยใหญ่ไสเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับด้วยอย่าลืมเป็นกําลังใจบ่าวกึ่มนะครับกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนําเพื่อบัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวกึ่มครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายครับเหรอยังไงครับต้องดีแน่ถึงนี่ใส่กําลังงามกําลังดีปลาว่าจังบาดปลาปลาข้อนะแล้วก็ท่านในเบื้องบินทำอะไร